สวัสดีเช้าวันเสาร์ทุกคนต้นฉบาพระโอ๊ตนอนเอ้งเข้งเลยจ้าเมื่อคืนนี้พายุพัดมาแรงกระหน่ำน่าจะเป็นผลพลอยจากเอียนนั่นเองนะคะเอียนเข้าที่ South Carolina ที่โบ๊ทไปเที่ยวทะเลมายโทบีชนี่แหละก็อยู่ไกลจากที่โบ๊ทอยู่เหมือนกันนะแต่ความรุนแรงมาถึงนะจ๊ะตอนนี้รอมิเตอร์ไปซื้อดินกับหินมาเดี๋ยวมิเตอร์มาถึงแล้วจะลงไปเป็นคนสวนนะจ๊ะทุกคนน้องสาวโอ๊ตคอมเมนต์เอาไว้ว่าโอ๊ตเท่ากับคนสวนและแม่บ้านเป็นทุกสิ่ง เป็นทุกสิ่งจริงๆ เราเป็นคนดูแลบ้านไงผู้พิทักษ์บ้านไงทุกคนมาทำงานกันทุกคนนี่โบ๊ทให้มิเตอร์เอาถุงมือยางมาให้นะจ๊ะจะได้ไม่เปียกนะคะแล้วก็ดูการแต่งตัววันนี้จัดเต็มนะจ๊ะใส่รองเท้ายางด้วยจะได้ไม่เปียกแล้วก็ใส่คุกเข่าด้วยนะคะวางหินเอาไว้รอบๆแล้วตรงนั้นเดี๋ยวเอาดินใส่แล้วก็เอาอิฐใส่เอาดินกับอิฐใส่อันนี้เดี๋ยวเอาไปจัดการฝั่งนู้นโป๊ดปูอิดเอาไว้นิดหน่อยตัดรากที่มันกระเดิดJust the soil. Do what? Cut the back and pour it. Should be in the front, right? Use the hammer to pound it down. I'm gonna put that the rock cover on top, and then I put along that so it's not dirty. The dirt put along the rock. Yeah, I pound those posts down first. Then put the rock. Okay.Pow here, don't pow on top, pow there. Huh? Don't pow on the top, pow there. No, I know what these are. Okay. I grew up with them. Yay! Boy. เดี๋ยวเขาซื้อไอ้ที่ค้ำมาด้วยค้ำจะได้มันจะได้รับต้นไม้ไงเขาบอกต้องตอกให้มันลงไปข้างล่างโอเคเฮ้น่าจะได้อยู่เนาะฮะฮะ What did you say How manyI just put two bags. I'll get more tomorrow. Okay, just start in here. Let's see if it's there.
dump it out, you spread it around. Yeah, and I'm gonna... Put it where? Put on the curb. Yeah. Cover all. วันนี้เท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามิเตอร์ซื้อมาเท่านี้เดี๋ยวดูดีขึ้นนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มิเตอร์ซื้อหินมาให้อีกเราก็จะมาปิดให้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ดีมากเลยอ่ะมิเตอร์ซื้อที่ค้ำมาเนี่ยจะได้ไม่ล้มนะแล้วพรุ่งนี้มิเตอร์ซื้อหินมาจะมาใส่ตรงนี้ด้วยเอาล่ะไปซ่อมฝั่งนู้นโบดปูหินเอาไว้มันกระเดิดเดี๋ยวไปซ่อมกันทำให้ดินแน่นด้วยการเดินทับนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้ออิฐมาโรยทับจ้าพรุ่งนี้ว่าจะให้มิเตอร์เขาช่วยขุดหลุมตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้จะเอาเดซี่ตรงนั้นมาใส่นะจ๊ะแค่ last one แล้วก็ยัง wash your feet before you get in นี่นะคะอันนี้คือวิธีของท่านนะจ๊ะในการทำให้ดินแน่นนะคะเขาบอกว่าเขาใส่หัวทิวลิปเขาคงได้จากที่ขุดมาจากตรงบริเวณที่เราปลูกชบานี่แหละมันมีหัวอยู่มันก็เอามาฝังตรงนี้เหมือนกันนะตรงนี้มีดอกชบาโอเคทำไง watch stand on there don't go on the dirt you can sit down and wrap your feet together wrap your feet together yeah enough yeah let me see what บ่ายวันอาทิตย์นะคะทุกคนโบตั้งใจจะเติมหินในชบานี่นะคะให้เต็มแล้วก็ใส่รอบๆตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มิเตอร์ขุดดินตรงนี้เพื่อจะเอาเดซี่ตรงนั้นมาปลูกนะคะปรากฏว่าทำไม่ได้จ้ามิเตอร์ไปซื้อมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทำไม่ได้ฝนตกบรรยากาศดีใช่ไหมกำลังเย็นเลยอ่ะเย็นสบายหนาวด้วยซ้ำแฉะเลยอ่ะโบดอ่ะจะเอาหินใส่รอบๆตรงนี้ไงพอเวลาใส่รอบๆแล้วเนี่ยเวลามีน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือเรารดน้ำต้นไม้อ่ะขี้โคลนจะได้ไม่ขึ้นมาบนทางเดินจะดูเลอะๆแบบนี้ไงมิเตอร์บอกว่ายังไงก็ดูดีแต่มิเตอร์เขาก็เห็นด้วยนะเขาบอกว่าเขาปลูกหัวทิวลิปไว้ในนั้นไม่รู้มันจะเป็นทิวลิปหรือเปล่าเพราะว่าต้นไม้ที่โบ๊ทเคยปลูกตรงนี้เก่าอ่ะ
ก็ใช้หัวหมดเลยเป็นดอกขาวๆเล็กๆนะคะบนไม่รู้ดอกอะไรแต่ใบสีเขียวมิเตอร์บอกว่าอยากให้ปลูกทิวลิปตรงขอบๆตรงนี้ต้องรอฤดูหนาวก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีหัวทิวลิปขายนะจ๊ะพรุ่งนี้โบถึงจะทำได้ถ้าฝนไม่ตกตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้จ้าเสร็จแล้วค่ะโพสทำตอนเช้าเลยนะคะโพสทำเสร็จ 8:30 นะคะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแหละรีบทำก่อนฝนมาเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่าฝนจะมาตอนสายๆเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือย้ายต้นเดซี่นะคะบ๊ายบาย